ภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธให้มันแอบซ่อนเป็นกำลังดวงจิตของเราพุทโธนี้เป็นคำแทนชื่อของความรู้ของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยอันนี้ให้มากที่สุดรู้จิตของเราลักษณะอย่างหนึ่งสติมันก็มีแต่ความรู้มันก็มีเหมือนกันกับความรู้ของสัตว์สติมันก็มีเมื่อมันไปกระทบสัตว์กินเป็นอาหารมันก็มีสติจับสัตว์มาแล้วกลัวจะดุไม่ดุมือมันก็มีสตินั่นมันก็มีสติแบบนี้ดังนั้นเราถึงแยกมันสติพระพุทธเจ้าของเราเลยว่าสอนเลยว่าพุทโธพุทโธคือให้มันตื่นคือความให้จิตตื่นจิตตื่นขึ้นเพราะความรู้อันนี้ถ้าความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นจิตของเราถ้าพุทโธนี้ยังไม่ตื่นขึ้นถึงมีสติอยู่มันก็ยังไม่รู้มันก็ยังไม่เกิดประโยชน์สติความระลึกได้มันก็อาศัยพุทโธความรู้ความรู้แจ้งคือความสว่างเกิดขึ้นมาเมื่อความสว่างเกิดขึ้นมาเราไปท้ายจิตวาเราอยู่ในที่มืดความสว่างมันไม่ไปทั่วถึงในสิ่งอะไรที่มันปิดบังอยู่เป็นวัตถุอันใดอันหนึ่งมันตั้งอยู่มันก็ยังไม่มองเห็นชัดถ้าความสว่างนี่มันมากขึ้นมาวัตถุที่มันจิตบังอยู่นั่นมันก็มีความสว่างเข้าไปถึงมันก็ไปได้จับเข้าไปทุกทีเพราะว่าเราสอนเด็กนี่มันไม่รู้จักภาษามันจะเราจะเร่งมันเกินไปก็ไม่ได้จะดุมันเกินไปก็ไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันฉันนั้นควรสรรเสริญมันเป็นบางครั้งควรนินทามันเป็นบางคราวเหมือนกับเด็กถ้าเราดุมันบ่อยเอาจริงเอาจังจนเกินไปมันก็เดินไปถูกทางทั้งที่มันตั้งใจจะสร้างความดีมันก็ไม่รู้เดินก็ไม่ถูกทางนี่คือเราเล่นมันจะเกินไปหมายถึงว่าสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาจิตนี่เราพูดเรื่องของจิตปฏิปทาของจิตพระพุทธองค์ให้รู้จักทรมานจิตสอนจิตอุบายที่เราสอนจิตของเราได้บางทีจิตของเรานั้นมันเศร้าโศกบางทีมันก็ล่าเริงเรื่องของจิตมันก็เป็นของมันเหมือนกับเด็กเหมือนกันเลยที่มันไม่รู้จักภาษาถ้าพ่อแม่ที่คุ้มครองเด็กมันรู้ภาษายิ่งกว่าเด็กรู้อยู่เหนือเด็กนี่ก็เป็นคนรู้เหนือเด็กนี่ก็สามารถที่จะมองเห็นเด็กมีความบกพร่องมากที่ไหน
ุกทีจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันจิตที่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้ความฉลาดขึ้นยิ่งกว่าจิตที่เรียกว่าพุทโธมันก็มองเห็นอาการจิตมองเห็นตัวจิตมองเห็นอาการจิตในทุกอย่างถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็เกิดอุบายทุกแม่มันจะสงสัยทุกแม่มันจะอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตส่วนตัวรู้ที่เรียกว่าพุทโธเหมือนกับพ่อแม่ของเด็กเด็กปล่อยไปมันจะวิ่งไปที่ไหนมันจะคลานไปที่ไหนอะไรที่ไหนพ่อแม่ผู้ที่เป็นผู้ปราชญ์ของเด็กก็ต้องรู้เรื่องของเด็กเป็นธรรมดาอย่างนั้นบางทีก็เราคิดเกินไปถ้าสอนเด็กก็คือลูกมันเกินไปสอนมันเกินไปมันไม่เอาใจใส่มันก็ยิ่งกลายไปสอนอะไรมันก็ยิ่งกลายไปจนเกิดที่เดินไม่ถูกมันเดินไม่ถูกเรื่องของจิตเนี่ยมันเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมันเรื่องสงสัยเรื่องสงสัยนี่แหละมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาวิรัตตาปรมาสนี่เป็นทางออกของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เราเห็นอยู่ตามตัวหนังสือไม่จะเห็นตามความเป็นจริงสักกายสิทธิการออกจากกายของตัวตนซึ่งเราเรียกว่าตัวตนของเราหรือของบุคคลอย่างนี้สักกายสิทธิมันพึ่งตัวมันหมายถึงตัวของเราว่าความเห็นตามกายนี้กายนี้อันหนึ่งซึ่งเรามันทำความเห็นว่าให้มันรู้ตามเป็นจริงของมันใช่คือร่างกายกายนี้มันก็เป็นประเภทหนึ่งอันจะเป็นกิเลสที่ขวางจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายไม่เห็นธรรมะเป็นส่วนที่สำคัญฉะนั้นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนกรรมฐานให้ท่านก็สอนสักกายทิฏฐิที่เรียกว่าเกสาโลมานัขาทันตาตะโกอันนี้ก็เป็นเรื่องสักกายทิฏฐิเป็นเครื่องออกแต่คุณระบุคุณธิดาทั้งหลายก็ถูกพระอุปัชฌาย์สอนกรรมฐานอยู่ทั้งนั้นแต่มันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นคือไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันก็ยังมีความยึดมั่นมีความถือมั่นอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้ออกให้ออกคือให้เห็นชัดเข้าไปแบบกายตนเนี่ยกายบุคคลอื่นมันก็สม่ำเสมอกันไม่มีจิตแปรอะไรกันกายกายนี่ก็สักว่ากาย
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาเป็นกายขึ้นชื่อว่ามันเป็นกายเราพอไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้กายก้อนนี้เป็นเราก้อนนี้เป็นเขาหรือกายก้อนนี้เป็นของเที่ยงเป็นของสะอาดอย่างนี้ยึดในใจของเราเจ้านี้ก็เรียกว่ากายมันยึดไว้ถ้ากายยึดจิตสงสัยในสกุลกายของเรานี้ยังไม่ทะลุเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นอัตตายึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนโดยที่สมมติไว้อย่างไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยนี่อันหนึ่งถ้าว่าเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ตามความจริงของมันแล้วมันจะเห็นกายอันนี้ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าการที่ว่าสักแต่ว่ามันทำลายความรู้สึกความรู้สึกเช่นนี้มันทำลายอุปาทานมันถอนออกไปมันพุ่งออกไปสักแต่ว่าเราควรคิดดูว่าเออมันสักแต่ว่าเท่านั้นนะพอพูดคำสักแต่ว่าขึ้นตอนนี้มันก็มีความปล่อยมีความปล่อยวางมันเป็นของสักแต่ว่าอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่ในใจตอนนี้เมื่อเห็นสักแต่ว่ากายนี่สักแต่ว่าวิจิกิจฉามันก็ถอนออกไปพร้อมกันเลยถ้ามันเห็นสักแต่ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ชัดเข้าไปเมื่อไรไอ้ความสงสัยคือความลังเลคือความสงสัยนี่มันก็ค่อยๆไปตามกันวิรปจับปรมาสใจของเราเนี่ยจะมารูปคำว่ามันเป็นนั่นว่ามันเป็นนี่มันก็ไม่มีเพราะมันเริ่มมาจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐปตปรมาสอันนี้มันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันถ้าเราเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเมื่อไรสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ปล่อยวางวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันก็ไปพร้อมไปโดยระดับการรูปคลำอย่างนี้มันก็พร้อมไปพร้อมกันเห็นเป็นส่วนหนึ่งถ้าเราพยายามยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอว่าในกายก่อนนี้ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่สว่างเสมอโดยที่ว่าเราพยายามติดต่อไว้เสมอเรื่อยๆที่มันจะรู้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราทำจิตให้สงบจิตที่มันสงบนี่ก็คือจิตมันเป็นสมาธิอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิ
คำที่ว่าสมาธินี้มันก็เป็นเรื่องขณะของจิตอุปจารสมาธิอุปาจารสมาธินี้เรานั่งหาความสงบมันก็สงบอุปาจาระเนี่ยมันเที่ยวอยู่ในวงจรของมันมันไม่เที่ยวออกไปจากขอบเขตของมันขอบเขตของสมาธิคือความมั่นแต่ก็มันมีเรื่องที่สลับซับซ้อนกันไปสลับซับซ้อนกันไปสงบบ้างไม่สงบบ้างคำที่ว่าไม่สงบนั้นมันก็สงบส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่นิ่งแน่แต่ว่ามันจอนไปมันเที่ยวไปมันก็เที่ยวไปในบ้านนั่นเที่ยวไปในขอบเขตของความสงบมันไม่ได้เที่ยวไปที่อื่นเที่ยวไปส่วนที่มันเป็นกุศลไม่ได้เที่ยวไปในบาปอกุศลมันเที่ยวไปในกุศลก็ในความมันจิตในขณะนั้นมันเป็นกุศลแล้วมันเป็นกุศลกระทำเลยถึงแม้ว่ามันสงบเป็นบางครั้งก็เรียกว่ามันนิ่งสงบประการที่สองนั้นมันก็เดี๋ยวมันจรไปเที่ยวไปมันเที่ยวไปมันก็เที่ยวไปในความสงบดาบอกในความสงบนั้นไม่มีทางเสียหายอันนี้เป็นเรื่องดำเนินการที่มันจะเป็นอยู่คณิกะสมาธิไม่นานเป็นขณะมาทำแล้วก็วูบไปสงบแม่ก็ถอนมาแล้วก็สงบมันเป็นคณิกะสมาธิอาการมันคล้ายๆกันท่านจึงเรียกอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิเนี่ยเหมือนกันตัวที่มันสงบนั่นมันเหมือนกันอาการที่มันสงบนั่นมันต่างกันอันมันจรไปมันเที่ยวไปเตะเที่ยวไปในวงจรที่มันสงบไม่เที่ยวไปในวงจรที่มันวุ่นวายกลับมานิ่งบ้างเที่ยวไปบ้างไปค่ายแต่เราเดินไปบางทีเราหยุดอยู่บ้างที่เราก็เดินไปบ้างเราหยุดอยู่บ้างอย่างนี้ถ้าหากมาเทียบในรูปของเราเป็นบางทีเราก็เดินก็ไปเที่ยวไปหยุดอยู่พักหนึ่งแต่มันก็หยุดนิ่งจริงๆแต่ว่ามันก็อยู่นานไม่ได้อย่างนี้มันเป็นคณิกะสมาธิอันนี้พวกทั้งเรื่องจิตล้วนมันจะเป็นอย่างนี้อัปปนาสมาธิมันจะมีความสงบระงับอย่างแยบคายถึงแม้ว่ามันจะมีเสียงข้างนอกรูปข้างนอกเสียงข้างนอกอะไรเป็นของข้างนอกนอกจากจิตของเจ้าของแล้วนะมันจะไม่รบกวนครับถึงแม้เรายินอยู่มันก็ไม่รบกวนได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินรู้ก็เหมือนมันไม่รู้คือมันปล่อยมันมีอาการปล่อยมันมีอาการวางอยู่ในตัวของมันเสร็จเข้าไปอยู่นานเมื่อมันอยู่นานตามศาสนาคนนั้นบางทีมันก็ถอยออกมาถอนเมื่อมันถอนออกมาอย่างนี้บางคณะมันก็เห็นบางทีรูปของเรานี่เองหรืออสุภะอะไรเนี่ยมันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมาดูจะเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างมันจะเห็นชัดขึ้นมาที่มันเป็นไปในทางที่สงบมันจริงๆเลยถึงแม้ว่ารับตาเขามันเห็นชัดลืมตาเราไม่เห็น
ดับตาแล้วมันเห็นชัดหลายขณะซึ่งก็บางทีก็จะเป็นอสุภะสิ่งที่เรากำหนดว่ามันไม่แน่มันไม่สวยมันไม่งามมันเป็นของไม่สะอาดมันเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารอุบายทั้งหลายเหล่านี้ที่เราน้อมเข้ามาไว้ในใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นมาบางทีก็เป็นนึกถึงเรื่องอสุภะมันก็ฟูขึ้นมาชัดเข้าไปกว่านั้นเห็นเข้าไปกว่านั้นยิ่งเข้าไปเห็นจนจิตเรามันสลดจิตเรามันสังเวชมันเห็นชัดเข้าไปจริงๆอย่างนั้นนี่เรียกว่าเห็นในความสงบเมื่อคนเห็นในความสงบการพิจารณาอยู่ที่ในความสงบนั้นมันก็เห็นชัดเข้าไปยิ่งแน่เข้าไปชัดเข้าไปมันค้นจนในความสงบของมันนั้นอย่างนี้เรียกว่าในกรรมฐานที่เรียกว่าสักกายสิทธิ์นี้มันก็โชคจะทำลายออกไปเรื่อยๆหมดไปวิจิตรฉาความสงสัยนี่มันก็ไม่มีในร่างกายก่อนนี้ศีลปัจจปรมาสถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคอะไรมันจะเป็นขนาดมันจะเป็นโรคอะไรมันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะไข้อะไรก็ตามทีมันจะอันเป็นเหตุที่ให้ร่างกายอันนี้มันไหวไปตามเรื่องของมันไอ้ความรู้ของเราก็ตั้งมั่นอยู่จิตมันก็เป็นส่วนจิตกายก็เป็นส่วนกายมันเป็นคนละอย่างมันเป็นคนละท่อนมันเป็นคนละตอนนี่เรียกว่าจิตก็ไปเห็นสภาพของกายอย่างแน่นอนอย่างนี้ความรู้สึกของร่างกายนั้นเมื่อดูในความสงบแน่ชัดแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายไอ้ความเบื่อหน่ายนั้นมันเกิดมาเพราะความสะดุดสังเวชมันตรงไปความเบื่อหน่ายตรงนั้นจะกลัวมันก็ไม่ใช่จะเกลียดมันก็ไม่ใช่จะอิจฉาพยาบาทมันไม่ใช่ทั้งนั้นมันจะมีอาการต่างความเบื่อหน่ายของมนุษย์ปุถุชนเราเบื่อหน่ายของมนุษย์ปุถุชนเราไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความเบื่อหน่ายอันนี้คือการปล่อยวางตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่ไปยึดว่าแกจงเป็นอย่างนั้นแกจงเป็นอย่างนี้ให้นั่นเป็นไม่มีปล่อยตามสภาพมันไม่ต้องกดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นตามชัดอย่างนั้นสักกายสิทธิวิจิกิจฉาคิรปัจจปรมาสสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานอยู่ก็เรียกว่าไม่หลงทางเป็นต้นต่อเป็นต้นทางเป็นต้นทางเห็นความจริงหรือเราจะจัดในรูปที่ว่าเป็นอริยสัจกันนะอริยสัจสี่ที่ต้องผ่านเข้าไปทุกองค์ทุกพระองค์ที่ต้องผ่านไปตรงนี้รู้จักอริยสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็รู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดก็รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็รู้จักในสถานอันเดียวกันนั้นมันจะรวมกันเป็นมังคสัมมัคคีรวมนั่นท่านเองมันรู้ภายในแต่ความสงสัยทั้งหลายเหล่านั้นมันจะมารวมตรงนั้นมันจะมาตัดเช
จะไม่เหลืออาการจิตของเราเป็นธรรมดากรรมเก่าจิตของเราเนี่ยที่เราพยายามทำมันโน้นอันนี้เรื่องทุกข์เรื่องอยากเรื่องสนุกสนานอะไรมันก็ผูกกันมาอันนั้นมันเป็นของเก่าเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นของเก่าแต่ว่ามันในครั้งพอดีสิ่งที่เกิดก็หลับไปแล้วเห็นไหมสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดคำที่มาเกิดนี่หมายถึงอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอาการของจิตซึ่งกิเลสตัณหาที่มันเคยอบรมมาแล้วนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นจิตก็เป็นไปตามนั้นไม่ได้มันคนละอย่างกันแล้วจิตนั้นมันคนละอย่างกันนี่จะเปรียบว่าน้ำมันกับน้ำท่าหรือน้ำโฟมเราอย่างนี้มันมีน้ำหนักต่างกันมากแต่ว่าจะเอาไว้คนละขันก็ได้แต่ว่าจะรวมไปในขันเดียวกันก็ได้รวมในขวดเดียวกันก็ได้แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่แทรกซึมน้ำมันก็ไม่แทรกซึมกับน้ำท่าน้ำท่าไม่แทรกซึมกับน้ำมันมันเป็นข้นเป็นเด็ดตอนขวดนั่นเปรียบเหมือนโลกอันหนึ่งที่บรรจุน้ำบังคับน้ำให้อยู่ในขวดนั่นมันเป็นโลกเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นก็ทำตามภาษาของโลกก็อยู่ร่วมของโลกจะไปก็ได้พูดว่าไปจะมาก็พูดว่ามาจะอะไรก็พูดอย่างนั้นพูดตามโลกอ่ะแต่ว่าเหมือนกันกับน้ำที่อยู่ในขวดมันไปในขวดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่แทรกซึมออกไปนี่อย่างนั้นเราอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงรู้โลกอันนี้เป็นรูปวิถีรู้โลกอันนี้อายุตนะคืออะไรคือมีตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีดังเก่าหูก็สามารถรู้เสียงฟังเสียงจมูกก็มีหน้าที่รู้จักกลิ่นเหม็นหอมรสรู้ก็มีแต่รสเปรี้ยวหวานเหมือนกันโผฏฐัพพะก็รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็รู้จักธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตอยู่อย่างเก่าเขาจะทำงานอยู่อย่างเก่าอย่างโลกไม่ว่าหูเคยยินไม่ได้ยินจมูกเคยมีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นลิ้นเคยมีรสยังไม่มีรสร่างกายถูกต้องปกติเคยมีแล้วมันไม่มีอย่างนั้นอันนี้มันอยู่เสมอเต่าแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันจะจับตัวว่าไม่มีการมีเรื่องความสำคัญหมายในอายตนะทั้งหลายอย่างนั้นก็มันรู้มันแล้วมันต่อยรู้มันธรรมะถ้าไม่ดีรู้มันต่อยเห็นแล้วมันก็เฉยเฉยได้ยินแล้วมันก็เฉยเฉยไม่เข้าข้างโน้นไม่เข้าข้างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายคิดสงสารคิดขึ้นมาแล้วมันก็เฉยเฉยปล่อยวางมันปล่อยวางเห็นว่าอันนั้นดีแต่ว่ามันก็ไม่มีอุปทานมั่นหมาย
เป็นอาการของจิตเท่านั้นอันนี้ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าอายตนะมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่แต่ว่าไม่มีอาการไปอาการมาเหมือนไปจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นมาจากบ้านโน้นมาสู่บ้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อายตนะมันมีอยู่แต่ว่าไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างโน้นไม่เข้าข้างนี้รู้การปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางลักษณะรู้ในการปล่อยวางเช่นนี้แหละทุกแง่ทุกมุมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่องจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราสังเกตได้ง่ายๆมันแปลกมันเปลี่ยนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันติดเรื่องธรรมดาของเราไม่มีอะไรเช่นว่าพูดง่ายๆว่าเราจะไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าพ่อเราตายหรือแม่เราตายอะไรเราตายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราได้ตั้งมั่นดีๆแล้วก็คล้ายๆกันมันไม่มีอะไรมันมีอะไรมันจะหวาดมันจะสะดุ้งนอกจากความสลดสังเวชฉะนั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วมันวางมันปล่อยวางมันไม่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์รู้ทุกข์ทุกข์ก็รู้จักทุกข์ที่มันเกิดมาจากเหตุอะไรมันเกิดมาจากเหตุรูปทานอันนั้นมันก็ปล่อยวางมันเนี่ยเหตุทุกข์มันก็ไม่สร้างขึ้นมาวางด้วยปัญญาวางในความรู้คือปัญญาไม่ใช่วางในความโง่อย่างนี้อันนี้พูดถึงจิตที่หากว่าเห็นธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วมันมีความสงบอย่างนี้ถึงแม้เรานั่งดับตาเมื่อความเห็นมันชัดเจนเช่นนั้นนั่งดับตามันก็อย่างนั้นดื่มตามันก็อย่างนั้นอะไรอะไรมันก็อย่างนั้นผู้ตั้งจิตอยู่ในจิตแล้วถึงไม่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนแหละมันไม่ลืมมันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่เป็นมันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่ได้ลืมไม่เป็นจนมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงผลที่การประพฤติปฏิบัตินะไม่สงสัยอนาคตก็ไม่สงสัยอดีตก็ไม่สงสัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแต่มีความรู้สึกว่ามันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันมีอยู่แต่ว่ามันชัดไม่ได้ห่วงอดีตทำไมถึงไม่ได้ห่วงอดีตอดีตคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วเมื่อถึงปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตพูดง่ายๆอย่างเราไม่หิววันนี้ก็ได้ทานข้าวมาตั้งแต่อดีตเดี๋ยวนี้เราไม่หิวก็คือผลของอดีตนี้ที่ไม่หิวนี่เป็นปัจจุบันเรารู้จักปัจจุบันนี้เราก็รู้จักอดีตการทานข้าวเป็นอดีตการอยู่สบายอย่างนี้เป็นปัจจุบันเพื่อจะทำงานต่อไปอีกอนาคตก็คือเป็นเหตุของอนาคตเช่นนี้มันก็ตั้งอยู่ในอันเดียวพระท่านบอกเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวไม่มากมีเท่านี้เมื่อเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอนาคตเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอดีต
มันวิ่งถึงกันเสมอเพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลนี่พูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องผลที่เราประพฤติปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมามันแยบคายที่นี่พูดส่วนจิตใจมีอะไรสงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่ได้สงสัยมันหมดการรูปคลำของมันแล้วเทนี่ก็อยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ในโลกตามธรรมชาติอยู่ในโลกที่ดีกว่ามันสงบหาความสงบในที่มันไม่สงบได้เขาอยู่ในโลกนี้ได้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้พระพุทธองค์ของเราแสนท่านอยู่ในโลกนี้ท่านจะหาความสงบในโลกนี้ได้นักผู้เราผู้ปฏิบัติเหมือนกันไม่สำคัญว่ามันเป็นอย่างโน้นไม่สำคัญว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นเมื่อมีอะไรก็ต้องพิจารณามันเมื่อไม่มีอะไรก็อยู่สบายไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เฉยเฉยอยู่ตามธรรมดาเฉยเฉยมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ไปเฉยเฉยถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาจับยกขึ้นมาพิจารณาถ้ามันรู้แล้วก็แล้วไปถ้ามันไม่รู้ก็ปล่อยมันไปนั้นแต่วันหลังมันจะรู้มันต้องรู้เข้าที่มันทุกอย่างอย่างนี้ผลที่สุดนั้นจิตของเราก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอารมณ์ที่มันมากระทบอายตนะทั้งหลายนั้นมันจะรวมเข้ามาสู่จิตทั้งหมดดูจิตดวงเดียวมันจะรู้ดวงตาหูจมูกลิ้นกายก็คือมันมีอยู่แล้วดูจิตอันเดียวเท่านี้แหละต่อนั่นไปอีกมันก็จะเห็นชัดเข้าไปยิ่งกว่านั้นอาจารย์มาไปสอนบ่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญคนเราเมื่อถูกอารมณ์มาแล้วมันก็คอยจะยินดีอันนึงแต่มันจะคอยจะยินร้ายอันนึงมันเป็นอยู่อย่างนี้คอยจะดีใจอย่างนึงคอยจะเสียใจอย่างนึงมันคอยจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราดูจิตของเราตั้งมั่นอยู่เช่นนี้เมื่อมันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มากระทบเราก็ไม่ต้องคิดไม่มากไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันมีอารมณ์ของวิปัสสนาอาศัยอยู่อารมณ์ของวิปัสสนานี้ทำให้เราเกิดปัญญาเหมือนกันกับอารมณ์ของสมถะกรรมฐานจะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ของธรรมฐานอนาปานสติอันนี้เมื่อเราทำไปก็เป็นเหตุให้ใจเราสงบให้เป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์ของสมาธิของกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันไม่น่าเชื่อวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี้ไม่น่าเชื่อมันจะเกิดมาตันตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรไปทุกอย่างเมื่อมารวมถึงใจรู้แล้วก็ยกอารมณ์ของกรรมฐานขึ้นเลยตั้งมั่นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้ไม่แน่นอนถ้าไปเชื่อมันเป็นทุกข์
เพราะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอนัตตาของเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนเรามาสำคัญว่าตัวตนเข้ามันจึงเกิดกองทุกข์ขึ้นมาเพราะเราสำคัญผิดเราจะซ้ำย้ำกับไปเจนาโดยสิ่งทั้งหลายนี่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆและไม่ใช่ของของตนจริงๆแล้วมันทำไมมันจึงเข้าใจว่าตัวตนหรือของตนนี่อันนี้เราต้องย้ำไปเจรนามันดูไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่ทำไมมันเข้าใจว่าตัวตนเหนียวอันนี้มันเหนียวอันนั้นก็ไม่ใช่ของของตนแท้แต่ทำไมมันเข้าใจว่าของของตนตามความจริงนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่เที่ยงทำไมมันจะเข้าใจว่ามันเที่ยงอันนี้ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นของไม่สวยงามทำไมมันดันเข้าไปว่าเป็นของสวยงามได้อันนี้เรามองเห็นง่ายเราจะได้เห็นมาไอ้หลงนี่มันเกิดจากอันนี้นี่ที่นี่ถ้าหากว่าเรายกวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องมากครับกำหนดง่ายๆเช่นว่าเรารับแขกอยู่ในห้องเรารับแขกอยู่ในห้องไอ้ที่ห้องของเรามันมีเก้าอี้อันเดียวแขกมันก็เข้ามาหาเราที่จะมาหาที่นั่งที่นั่งของแขกไม่มีนะเพราะที่นั่งมีอันเดียวเราก็เลยไปนั่งอยู่แล้วเมื่อแขกเข้ามา1คนก็รู้จัก2คนก็ต้องรู้จัก3คนก็ต้องรู้จักรู้จักมันหมดทุกคนเลยเพราะว่ามันหาที่นั่งไม่มีที่นั่งมีอันเดียวอันนี้อันเดียวเราก็ไปนั่งแต่แบบแขกไม่มีที่นั่งที่นี่เราก็มองเห็นแขกตามสบายไม่มีที่นั่งเรื่องเราเห็นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วไปหยุดตรงนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องมันไม่เที่ยงมันจะเห็นชัดขึ้นมาเรื่องมันเป็นทุกข์ก็เห็นชัดขึ้นมาเรื่องเป็นอนัตตาแล้วก็ชัดขึ้นมาโดยรอบเห็นชัดชัดขึ้นไปยิ่งกว่าที่มันสงบในสมาธิกรรมฐานเนี่ยชัดรู้เรื่องตามความเป็นจริงอะไรมันฟอกขึ้นมาอะไรมันเป็นเครื่องฟอกคือเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นมาเราจะสำคัญว่าอันนี้มันของสวยดูไปนานๆดูไปพิจารณาด้วยมันเป็นของไม่สวยได้อันนี้มันเที่ยงนึกว่ามันเที่ยงเราบอกว่าเนื้อนี่มันไม่เที่ยงต่อไปมันรวมของไม่เที่ยงเพราะความจริงมันอยู่ตรงนั้นมันจะไปนั่งที่อื่นไม่ได้หรอกมันมานั่งที่นั่นมานั่งที่เดียวแขกไปมีที่นั่งมันก็มานั่งกับเรานั่นแหละที่นั่งของแขกที่นั่งแห่งเดียวเราก็ไปนั่งอยู่แล้วมันก็ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งแล้วก็มองเห็นกิริยาของแขกตามสบายที่มาสู่บ้านของเราแล้วก็รู้เรื่องมันหมดทุกอย่างหมายความว่าต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอย่างชัดเจนแน่นอนนี่ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่สงสัยแล้วมันไม่สงสัยอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมเบื้องสูงฉะนั้นก็นั่งอยู่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตก็มีแต่เรื่องรูปปล่อยวางอยู่เสมอไม่มีอะไรอย่างนี้อันนี้จะต้องยกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่ขึ้นบ่อยทุกอย่างก็มันจะเกิดปัญญาลายหมดทุกอย่างได้นะครับเกิดผลขึ้นมาอันนี้อย่าเพิ่งว่าการกระทำของเราเนี่ยบางทีมันก็ทำตามอำนาจของเราตามอำนาจใจของเราอย่างไรวันนี้ขี้เกียจมันก็ไม่ทำขยันจึงทำขี้เกียจไม่ทำนี่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่า
มันทำตามอำนาจกิเลสธรรมนาจใจของเจ้าของตามธรรมะนั้นไม่มีขยันไม่มีขี้เกียจพูดถึงเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นขยันไม่มีขี้เกียจไม่มีมันจะเรื่อยของมันอยู่อย่างมันเป็นสภาพอย่างนั้นเลยทีเดียวถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรก็เสมอว่าผู้เสียจิตที่จะต้องทำแล้วก็เก็บไว้ดูเฉยๆไม่ต้องทำแต่มาเรื่องจิตใจที่มันเคยสะสมมาแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนี่คือการปล่อยวางที่นี่มันจะไม่มีอะไรมันมีราคาเท่าๆกันดูอะไรมันเหมือนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันรวมเป็นอันเดียวกันโน่นมันถึงจะหมดความสงสัยในระยะแรกๆเนี่ยโอ้มันสงสัยล่ะคิดก็มากสงสัยก็มากสารพัดอย่างก็อะไรอยากจะรู้เร็วอยากจะรู้ง่ายอยากจะรู้ตามความจริงของมันอย่างนี้คือความอยากเนี่ยมันมากกว่าความจริงมันมีบทคือมันมีขั้นตอนเช่นว่า1การกระทําของเราติดต่อ2ยังมีวาสนาบารมีของเราด้วยติดต่อพยายามอย่างนี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นสิแม่อันนี้มันก็ทํายังไม่ได้มันยังไม่ได้ก็นี่เรียกว่ามันไม่ได้ยังไม่ถูกเลยมันมีความดีใจมันมีความเสียใจอยู่เสมอมันจะไปยังไงก็ช่างมันเถอะถ้าสิ่งทั้งหลายเรานี่ไม่เกิดขึ้นมากระทบแล้วไม่รู้เรื่องว่าเราไปถึงไหนหรอกไม่ใช่มันเป็นของเหลวแล้วมันเป็นของดีแล้วมันเตือนเราน่ะอารมณ์เนี่ยเราไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนมันรู้จักนะบางคนก็อยากจะรู้จักกระทบอารมณ์ดีๆนั่นชอบอย่างนี้ไม่รู้จักไม่ฉลาดไอ้ความเป็นจริงอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่นน่ะให้มันมากระทบดูทีมันจะเป็นยังไงมั้ยอันนี้พูดถึงที่มันรวมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี่ให้เข้าใจว่าอย่าไปหาอันอื่นอีกนอกจากตัวของเราเราที่จะแก้ความสงสัยเราได้จริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติกับไปเห็นชัดเองนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เป็นผู้ประภาคเป็นผู้อาจารย์ต่อจากครูบาอาจารย์ไปพิจารณามันต่อกันไปอย่างนั้นแต่ว่ามันง่ายถ้าเรามีวาสนาบารมีมันน้อยคนอื่นช่วยบอกมันไม่เสียเวลาเราเดินดัดตรงไปทางโน้นถ้าเราไปคนเดียวอ้อมหาเอาเองหาอ้อมเสียเวลาหน่อยตอนนี้แต่ว่าความสงสัยนั่นน่ะมันจะเหือดแห้งไปเองด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องสงสัยมันจะเหือดแห้งไปโดยการปฏิบัติธรรมด้วยตะปะของเรานี่เองถ้าพูดถึงส่วนที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะที่เราปฏิบัติมันแต่มันไม่พอใจเรามันยังไม่พอใจเราเท่านั้นแหละแต่หากเรามาคิดดูแล้วมาคิดดูแต่นี่เราย้อนไปถึงเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มสิก่อนๆเคยไม่เคยได้ฝึกเลยมันไปแค่ไหนกันเนี่ยเนี่ยเมื่อเราย้อนถึงไปอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราประสบธรรมะมันมีมาก
พิจารณาถอยดังกลับไปแล้วก็ช่วยจิตของมันบางขึ้นมานี่เรียกว่าควรสรรเสริญในบางครั้งในบางคราวให้มันบางขึ้นมาอย่างนี้อย่าสรรเสริญมันอย่างเดียวเรื่องจิตนี้ให้นินทามันบ้างบังคับมันบ้างอย่าบังคับมันอย่างเดียวเช่นยกตัวอย่างว่าเรานั่งธรรมดาเรานั่งก็อยากนั่งนานๆแต่ว่าเมื่อการฝึกของเราเนี่ยสังขารก็เรียกว่ามันเป็นสังขารเป็นธรรมดามันมีเจ็บมันมีปวดมันมีเมื่อยสารพัดอย่างมันก็เป็นมาอย่างนั้นอันนี้มันเรื่องของสังขารทางกายของมันถ้าเรานั่งนานๆทำนานๆความชำนาญมันเกิดมีขึ้นมาครั้งแรกเรานั่งอยู่สัก5นาทีก็พอแล้วต่อนานๆไปก็ฝึกนั่งได้ถึง10นาที20นาที30นาทีนั่งถึงชั่วโมงนี่เขาก็นึกว่าแหมเรานั่งได้นานแต่เราเข้าใจเรายังนั่งนานไม่ได้เท่าไหร่เราที่อยากจะได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นและประการที่สองให้เข้าใจว่าการยืนหนึ่งการเดินหนึ่งการนั่งหนึ่งการนอนหนึ่งให้เป็นอิริยาบถปฏิบัติอยู่เสมอทั้งนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วปฏิบัตินั่งสมาธิจึงเป็นปฏิบัติอย่าไปเข้าใจอย่างนี้ผิดนานอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าคนเรามันจะนั่งวันหนึ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีนี่จะต้องทำสติเนี่ยตามอิริยาบถของเราการยืนการเดินการนั่งให้มันรู้ตัวสม่ำเสมออยู่ด้วยถ้ามันขาดไปก็ยกขึ้นมาต่ออันนี้เร็วเป็นเร็วฉลาดเนี่ยฉลาดในอารมณ์เนี่ยฉลาดในการฝึกเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นแม่เหลือนิดเดียวที่เรายังนอนก็หายใจเข้าออกถ้าไม่จะนอนแล้วก็ยังกำหนดรู้ไว้ฝึกหัดจริงๆที่นี่ถ้าหากว่ามันรู้ฝึกนานๆ นะมันจะไม่นอนนะมันจะมีความตื่นนะมันจะไม่นอนมันนอนแต่กายของมันนี่จิตมันตื่นจิตมันตื่นมันตื่นมันรู้อยู่พอแต่ว่าเราตื่นปุ๊บอะไรมันถึงตัวเราเมื่อนั้นมันไปคว้าเอาอย่างอื่นมาเป็นอารมณ์เลยตื่นมันตื่นอยู่เรื่องการนอนมันเป็นเรื่องของกายเรื่องของกายพักผ่อนทางกายกายเข้าไปพักผ่อนแต่ว่าผู้ตื่นอยู่นั้นมันตื่นอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนมิฉะนั้นนอนนอนก็เหมือนที่ว่ามันไม่ได้หลับแต่ว่ามันไม่หิวมันตื่นอยู่ฉะนั้นการฝันของผู้ปฏิบัตินี้มันถึงไม่มีถ้าฝันก็เป็นสุบินไปชัดเจนขึ้นมาเลยการฝันนี่มันจะน้อยที่สุดหรือต่อไปมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้คือมันอยู่ในท่าทางที่เราไม่หลงมันมีสติอยู่แล้วตื่นอยู่ทำจิตให้มันตื่นอยู่เร็วม่องไวทำจิตให้คล่องต้องไวทันท่วงทีฝึกจิตให้มันคล่องถ้าจิตมันสงบแล้วฝึกจิตให้มันพิจารณาร่างกายตนและร่างกายคนอื่น
ห็นมันมารวมเข้ากันให้เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันอยู่อย่างนั้นดูเรื่อยก่อนที่จะนอนก็ดูร่างกายเราจนจบตื่นขึ้นมาก็พยายามดูร่างกายเราจนจบนี่จะเป็นคนไม่ละเมอไม่ใฝ่ฝันไม่อะไรทั้งนั้นนอนเฉยๆตื่นเฉยๆนอนในความรู้ตื่นในความรู้รู้แล้วขึ้นมาก็แจ่มใสไม่มัวหมองไม่มัวหมองแจ่มใสอย่างไรก็ตามมันเถอะอยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่นึกไม่เห็นว่าจิตมันจะสงบได้ในเวลาอย่างนั้นแต่ว่ามาเรือนจากพ้นมาเฉยๆมานั่งมันเป็นอย่างนั้นมันแสดงปฏิกิริยาเกิดอย่างนั้นนี่ฉะนั้นท่านจึงสอนภิกษุทั้งหลายอย่าประมาทความประมาทนี่เป็นทางแห่งความตายเป็นทางแห่งความตายให้เข้าใจอย่างหนักแน่นเหลือเกินเมื่อไรเราจะทำงานอยู่ก็ตามให้มีปัญญาคิดอะไรอยู่มันก็จะมีปัญญาพูดอยู่ก็ต้องมีปัญญา